อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงรายหนึ่งถูกแม่ชีรับมาอุปถัมภ์แม่ชีก็เอาไปนั่งสมาธิเรียนสมาธิกับพระแต่กลายเป็นว่าหญิงสาวรายนี้ถูกพระลวนลามจับเนื้อต้องตัวล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศและล่าสุดเธอเก็บหลักฐานเป็นภาพที่พระรูปนี้วิดีโอคอลมาหาพร้อมกับโชว์ของลับที่ดูด้วยค่ะที่เราต้องเอาอีโมจิแปะไว้อ่ะมันคือน้องน้อยนะมันคือน้องน้อยของพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีในคลิปถูกระบุว่าท่านชื่อเบิร์ตพระเบิร์ตวิดีโอคอลมาหานางสาวปอค่ะถอดจีวรออกโชว์เดือนร่างแล้วเห็นยันอวัยวะเพศเลยคุณผู้ชมคะแล้วท่านจะจับน้องน้อยขยับไปขยับมาสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแล้วก็มีแชทการสนทนาแล้วก็พูดจาเชิงว่าชวนผู้หญิงไปหลับนอนนางสาวปอรู้สึกไม่โอเคไม่ไหวเอาคลิปนี้ไปร้องต่อสื่อมวลชนคุณปอเธอบอกว่าจริงๆอ่ะเธอเป็นเด็กกำพร้ามีแม่ชีชื่อว่าแม่ชีอันรับเธอมาอุปถัมภ์ก็เคารพนับถือกันเหมือนแม่เหมือนลูกแท้ๆจนกระทั่งโตขึ้นมาปี61แม่ชีอันพาไปนั่งเรียนสมาธิกับพระเบิร์ตเพราะว่าพระเบิร์ตเนี่ยตัวแม่ชีอันแม่บุญธรรมอ่ะเคารพนับถือเป็นอย่างมากพระเบิร์ตเป็นพระที่พูดจาดีมีจิตวิทยาคนฟังก็เคลิบเคลิ้มและมักจะศรัทธาตามไปด้วยทีนี้มีช่วงหนึ่งที่ต้องนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็หลับตาเนาะเราก็จะไม่เห็นอะไรภายนอกแต่รู้สึกได้ว่ามันมีมือมาจับหน้าอกจับร่างกายจับเข้าไปที่อวัยวะเพศพอลืมตาขึ้นมาเอาเฮ้ยพระเบิร์ตนี่หว่ามาลวนลามเธอค่ะทั้งกอดทั้งหอมตัวเองทนไม่ได้ก็เลยร้องขึ้นมาแล้วก็ให้พระเบิร์ตหยุดทำพระเบิร์ตก็เลยหยุดทีนี้จะเล่าเรื่องให้กับแม่ชีอันแม่บุญธรรมฟังตอนแรกแม่ชีไม่เชื่อเพราะแม่ชีก็นั่งสมาธิหลับตาเหมือนกันแม่ชีไม่เห็นเหตุการณ์โดยตรงค่ะหลังจากนั้นถูกพระเบิร์ตลวนลามมาโดยตลอดก็เลยเริ่มเก็บหลักฐานอย่างเช่นวิดีโอคอลที่เราเห็นแชทข้อความการชวนไปหลับนอนหรือว่ารูปภาพที่พระเบิร์ตถ่ายภาพตัวเองแบบเปลือยท่อนบนส่งมาให้กับฝ่ายหญิงดูเธอเก็บหลักฐานเอาไว้หมดเลยทีนี้นอกจากที่เธอจะโดนลวนลามแล้วเอาจริงๆค่ะมีลูกศิษย์รายอื่นที่มันเรียนสมาธิโดนแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเบิร์ตเนี่ยต้องไปสอนสมาธิที่มาเลเซียก็ให้เธอกับแม่ชีอันแม่บุญธรรมมานะไปเป็นล่ามในการแปลภาษาอังกฤษให้ไปปฏิบัติธรรมเรียนสมาธิกันที่มาเลเซียปรากฏว่าพระเบิร์ตไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับหญิงรายอื่นที่นู่นภาพมันชัดเจนอ่ะจับหัวหอมแก้มหอมหัวเลยเหรอแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการหยอกล้อแต่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ยแล้วส่งรูปแบบนี้ไปให้ผู้หญิงดูอ่ะคือให้ดูจู๋อ่ะและเขาเก็บหลักฐานไว้หมดเลยเขาเก็บหลักฐานไว้หมดเลยพระเบิร์ตทำอะไรบ้างนอกจากไปถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงไปลวนลามผู้หญิงแล้วจับได้ด้วยว่าใช้น้ำมันกัญชาแอบหยดลงไปในเครื่องดื่มทำให้ผู้ที่มานั่งสมาธิเคลิบเคลิ้มเหมือนลอยๆอย่างเงี้ยเหรอแต่เราก็ไม่รู้ไงบางคนเขาแพ้น้ำมันกัญชาไหมอ่ะถูกไหมอ่ะชักตายได้นะมันต้องใช้ในทางการแพทย์ไงเธอยอมไม่ได้เธอก็เลยออกมาร้องเรียนค่ะอยู่กับใครนี่แต่ว่าอยู่คนเดียวแม่ขนุนอยู่ไหมหนูแต่ว่าอยู่ข้างนอกถอดเสื้อให้ดูหน่อยสิตอนนี้ฉันกำลังถอดเสื้อให้ดูอยู่นี่แล้วเขาก็บอกว่าของเขาใหญ่นะอยากมารูปคำคำของเขาไหมเขาพูดประมาณนี้ค่ะแล้วไงต่อแล้วหนูก็บอกว่าไม่ก็แล้วก็ดูเฉยๆแล้วหนูก็รีบอัดคลิปนะคะไม่ให้เขารู้ตัวเขาทำวิดีโอคอลแล้วทำอย่างนี้นี่ให้เราเห็นกี่ครั้งแล้วโหหลายครั้งค่ะหลายครั้งจนนับไม่ได้ถึงขั้นใช้คำว่าหลายครั้งจนนับไม่ได้แล้วฟังที่ให้สัมภาษณ์นะพระเบิร์ตอ่ะคือพูดบรรยายขนาดอวัยวะเพศให้ผู้หญิงฟังเพื่อชวนผู้หญิงมาร่วมรักด้วยใหญ่นะอย่างเงี้ยเหรอเอาจริงๆนะเพื่อนกันยังไม่คุยกันคำแบบนี้เลยใช่แต่นี่เป็นพระแล้วก็พูดแบบนี้กับผู้หญิงส่วนทางแม่ชีอันที่เป็นแม่บุญธรรมของคุณปอนะคะก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยพอรู้เรื่องเคยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับพระผู้ใหญ่นะมีการว่ากล่าวตักเตือนพระเบิร์ตไปแล้วแต่พบว่ายังทำตัวเหมือนเดิมกระทั่งนางสาวปอเอาคลิปที่พระเบิร์ตวิดีโอคอลมาโชว์ร่างกายโชว์ของลับสำเร็จความใคร่เอามาให้ดูแล้วก็ส่งภาพพระเบิร์ตอ่ะไม่ได้นอนกุฏิไปพักที่โรงแรมกับหญิงชาวมาเลเซียที่ไปปฏิบัติธรรมเอามาให้ดูก็เลยรับไม่ได้คุยกันกับคุณปอที่เป็นลูกสาวตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้ดีกว่าไม่ให้พระเบิร์ตเนี่ยเอาผ้าเหลืองไปทำในสิ่งไม่ดีไม่ให้เอาศาสนามาบังหน้าทำให้เกิดความเสียหาย
ไม่ได้ต้องการถึงขั้นว่าเป็นคดีความอะไรนะแต่อยากให้เขาสึกออกจากผ้าเหลืองพ้นจากความเป็นพระไปทีนี้แม่ชีบอกเราว่าอ๋อพระผู้ใหญ่ทราบเรื่องใช่ไหมผู้สื่อข่าวไปเลยค่ะวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีถามกับพระครูโสพลกาญจนวัดเจ้าอาวาสวัดที่พระเบิร์ตสังกัดอ่ะก็บอกแบบนี้ว่าอ๋อพระเบิร์ตตอนแรกอ่ะเป็นพระที่บวชจากวัดอื่นแต่มาจำวัดที่วัดแห่งนี้พูดชื่อวัดได้ไหมว่าวัดดอนครามมาจำวัดที่วัดดอนครามบวชได้เมื่อประมาณสัก 3-4 พรรษาแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยพอมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ตามภาพที่ปรากฏเนี่ยตอนนี้พระเบิร์ตไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วแต่ก็ไม่ได้ติดต่อนะว่าเอ๊ะไปอยู่ไหนอะไรยังไงจริงๆถ้าติดต่อมาเนี่ยพอทราบเรื่องแบบนี้อยากจะให้กลับมาลาสิกขาเช่นเดียวกันเพราะพฤติกรรมในรูปที่เขาแฉออกมามันชัดเจนหมดเลยอ่ะไม่ต้องลาแล้วครับบุกไปจับเลยฮะแต่พระไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอ่ะแต่พระเบิร์ตไม่อยู่แล้วคือเจ้าหน้าที่ต้องบุกไปจับเลยเพราะปล่อยไม่ได้เลยนี่คือพฤติกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันผิดศีลผิดธรรมวินัยเนี่ยชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะฮะเอาดูรูปพรรณสันฐานดูหน้าเขาไว้ให้ดีเป็นพระไม่ได้แล้วคนแบบนี้เนี่ยเสื่อมโทรมเหลือเกินแล้วผู้หญิงอ่ะเขาไปตั้งใจนะไปเรียนสมาธิแล้วไปทำในจังหวะที่เขาหลับตามองไม่เห็นอะไรข้างนอกเลยมารู้อีกทีคือมือมาโดนตัวไปแล้วอ่ะแล้วเราระวังตัวไม่ได้ไงคุณผู้ชมเพราะว่าเราหลับตาทำสมาธิอยู่จิตก็พุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกพอมีอะไรมาจับเนื้อต้องตัวปุ๊บสะดุ้งเฮือกเลยทีนี้เหลือบไหลสังคมต้องจัดการให้หมดสิ้นนะครับ